พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ครับเป็นพ่อค้ากุ้งวัย56ปีนะครับปรากฏว่าพ่อค้ารายนี้เนี่ยถูกชายคนหนึ่งครับเข้ามาก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนล้มลงแล้วก็สลบไปเลยนะครับกลางตลาดครับทางด้านผู้อำนวยการตลาดออกมาเปิดเผยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสาเหตุมาจากว่าพ่อค้าทะเลาะกันครับไม่ยุ่งกลางตลาดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางตลาดครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้ในภาพนี้เราจะเห็นว่ามีชายที่มีลายสักโอ้โหปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายพ่อค้าขายกุ้งกลางตลาดครับแล้วก็ตะโกนบอกสดนักเหรอสดนักเหรอคงไม่ได้ถามเรื่องกุ้งแน่ๆฮะสดนักเหรอแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเลยครับแน่นอนฮะว่าคำว่าสดในที่นี้ไม่ใช่เรื่องกุ้งหอยปูปลาแน่นอนฮะแล้วพ่อค้ากุ้งรายนี้ถูกทำร้ายลงไปนอนกับพื้นเลยครับหลังจากนั้นถูกเตะถูกต่อยจนกระทั่งพ่อค้ากุ้งลงไปนอนแน่นิ่งคือสลบไปเลยฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของคนที่มาจับจ่ายซื้อของไม่ใช่แค่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพื่อนๆข้างแผงไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องประชาชนที่เขาไปซื้อสินค้าไปจ่ายตลาดกันนะครับก็เห็นเหตุการณ์นี้จำนวนมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสองของวันที่4มกราคมที่ผ่านมาต่อมาครับนายเสงพลอยศรีธรรมชาติอายุ56ปีครับนี่เป็นพ่อค้ากุ้งที่โดนทำร้ายครับก็เดินทางเข้าไปแจ้งความกับตำรวจที่สภ.บางใหญ่ครับแล้วก็โชว์บาดแผลมีบาดแผลที่ปากที่จมูกให้กับตำรวจดูครับบอกว่าเขาเนี่ยถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บรับการรักษาแล้วเนี่ยเย็บ 3-4 เข็มครับแล้วก็ยังมีแผลฟกช้ำอีกตามร่างกายเนี่ยหลายจุดสาเหตุเขาบอกว่ามาจากที่น่าจะไปพูดกับเจ้าหน้าที่ของตลาดว่าถ้าร้านผมยื่นออกไปก็ต้องไปบอกร้านอื่นด้วยเพราะร้านของตนเองเนี่ยยื่นออกไปนิดเดียวเหมือนกับการวางของหน้าร้านแล้วมันยื่นออกไปล้ำพื้นที่ทางเดินซึ่งตลาดเขาก็จะมีเขตมีอะไรอยู่แล้วอ่ะ คือพอยื่นออกไปอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เขามาตักมาเตือนนะฮะพ่อค้ากุ้งบอกว่าเนี่ยผมบอกกับเขาแบบเนี้ยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าร้านผมยื่นออกไปก็ต้องไปบอกร้านอื่นด้วยพอร้านของตนเองเนี่ยยื่นออกไปแค่นิดเดียวเองปรากฏว่าหลังจากนั้นที่เขาพูดแบบนี้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการโทรศัพท์ไปตามพวกฮะเขาบอกว่าที่ได้ยินเนี่ยชื่อกบให้เข้ามาตบเขาให้ยกพวกมาล้อมร้านเขาเขาจึงใช้มีดแทงสวนเพื่อป้องกันตัวครับเขาพาพวกมารออยู่ดักอยู่แล้วก็โทรหาไอ้คนชื่อกบเนี่ยมาตบผมก่อนเลยใส่เสื้อสีขาวมาตบผมปุ๊บผมก็ต้องสู้ดิผมจำได้ว่าผมแทงไปครั้งนึงลื่นล้มปุ๊บทีนี้ผมไปไม่ได้เขาก็มาลุมเลยเพื่อนๆเขามาลุมยกขาผมขึ้นนอกนั้นก็สลบเลยไม่รู้เรื่องเลย อันนี้คือพ่อค้ากุ้งที่ถูกทำร้ายนะไปแจ้งความแล้วก็ให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ขณะที่ทีมข่าวของเราครับไปพูดคุยกับฝั่งคู่กรณีแต่เล่าเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคนละเรื่องเลยครับคือฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขาบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาและน้องชายไปเดินซื้อของที่ตลาดตามปกติแล้วมารู้ว่าในเสงพ่อค้ากุ้งเนี่ยมีปัญหากับเทศกิจจึงเดินเข้าไปสอบถามว่ามีปัญหาอะไรแล้วยังไม่ทันจะถามจบเลยครับในเสงกลับชักมีดมาแทงจนเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนมีชาวบ้านเข้ามาช่วยห้ามแล้วก็จับตัวลุงเสงเอาไว้ครับโดยบอกว่าให้นอนกับพื้นแต่ปรากฏว่าลุงเสงนี่ก็ไม่ฟังครับน้องชายก็เลยเข้าไปเตะจนกระทั่งในเสงเนี่ยนอนลงไปกับพื้นอ๋อไม่ใช่เป็นการโทรมาตามเขานะเนี่ยคู่กรณีบอกแบบนี้อ๋อเหรอคนละเรื่องครับกลายเป็นหนังคนละม้วนครับแล้วคนนี้ไม่รู้ชื่อกบหรือเปล่านะที่ในเสียงก็ได้ยินว่าไปตามคนชื่อกบมาตบเขาเนี่ยเออไม่เดินซื้อของที่ตลาดกลายเป็นแบบนี้ไปล่าสุดครับทางด้านนี้ก็บอกว่าเข้าแจ้งความเอาผิดกับในเสียงเหมือนกันนะค่ะไปแจ้งความเอาผิดในเสียงพ่อค้ากุ้งเหมือนกันขณะที่ผู้อำนวยการตลาดบางใหญ่ผู้อำนวยการตลาดบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ค้าด้วยกันครับเอ้าซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของตลาดแน่นอนยืนยันว่าตลาดแห่งนี้ไม่มีกลุ่มมาเฟียพ่อค้าทะเลาะกันเองนี่ก็อีกเรื่องนึงนะ
กลายเป็น3เรื่องนะเนี่ย3เรื่องเพราะว่านายเสงที่ถูกทำร้ายบอกเจ้าหน้าที่นะบอกเจ้าหน้าที่ของตลาดนะไปวานคนมาว่าอย่างนั้นเถอะส่วนคู่กรณีดอกไม่ใช่เขาไปเดินซื้อของจะเป็นลูกค้านะเป็นลูกค้าแต่ผู้บริการตลาดบอกว่าอ๋อไม่ใช่พ่อค้าตีกันเองอ้าวแต่แจ้งความละเดี๋ยวตามเรื่องจริงๆเดี๋ยวตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไง